เดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับในส่วนของการเขียนแบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับตอนที่แล้วเราพูดถึงการเขียนแบบขยายนะครับก็เปิดขึ้นมาการเขียนแบบขยายรูปตัดบันไดตอนที่2ก็คือตรงนี้ฮะใครที่ตามกันอยู่นะก็น่าจะต้องมีแบบฝึกหัดตรงนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยวิดีโอที่อัปโหลดเข้าไปให้เนี่ยนะครับมันดูมันชมได้ตลอดครับเพื่อนเพื่อนน้องๆแต่ว่าสิ่งที่แอดคาดหวังก็คือทุกท่านทุกคนที่เรียนนะครับโดยคอร์ส990บาทเนี่ยนะครับมันดูเหมือนราคาไม่สูงมากกับแบบที่เราจะได้แต่สิ่งที่มันแอบยากเล็กๆอยู่ก็คือทุกท่านที่เรียนจำเป็นจะต้องมีความพยายามค่อนข้างสูงคือจะต้องเขียนตามแบบนะครับออกมาให้ได้เพราะว่าบ่อยครั้งนะครับเราใช้แบบที่เขียนไปแล้วเนี่ยเอามาสร้างเอามา create นะครับขึ้นมาใหม่นะดังนั้นอย่างที่บอกเนาะควรจะต้องตามแล้วก็ควรจะต้องมีแบบฝึกหัดที่แอดมีนะครับไม่ได้เร็วมีเวลาไม่ได้อัพเยอะแยะมากมายสัปดาห์บางทีก็ติดงานสัปดาห์ไหนไม่ได้ทำก็จะมาทำสัปดาห์ถัดไปนะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันนิดหน่อยในส่วนของคอร์สเนี่ยที่ถามกันเข้ามาเกี่ยวกับงานคาร์ใน IS-06 เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวหัวข้อถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะพาเขียนอยากพาเขียนมากไอ้งานโครงสร้างเนี่ยนะครับคือเข้าใจว่าบางท่านอาจจะเรียนเฉพาะงานโครงสร้างมานะก็เดี๋ยวจะพาทำคือไอ้ที่อยากจะพาทำเนี่ยบางคนสงสัยเนี่ยไอ้สัญลักษณ์เบรกไลน์ซิมโบลเนี่ยสัญลักษณ์เบรกไลน์เนี่ยนะครับคือเอาแบบนี้เดี๋ยวไม่อยากจะนอกเรื่องมากเดี๋ยวจะพาทำเนื่องจากว่ามันเป็นอัตราส่วน1ต่อ20ไงมันขยายขึ้นมาแต่เมื่อมันไปอยู่ใน A3 ครับมันไม่จำเป็นต้องใส่หรอกไอ้เบรกไลน์ซิมโบลเนี่ยนะใส่ปลอกตีปลอกแอดปลอกเข้าไปโลดนะใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวพาทำอาจจะนอกเหนือจากตรงนี้นิดหน่อยอาจจะรัดคิวให้เนาะในส่วนของ S-0 เท่าไหร่วะ S-06 นะครับประมาณนั้นส่วนบางคนอยากให้สอนดูแบบอันเนี้ยมันเป็นเบสิกพื้นฐานเนาะเดี๋ยวเอาไว้คอร์สเรียนหน้าจะไปทำให้ต่างหากนะครับในส่วนของดูแบบเนี่ยดูแบบหมายถึงเทียบแบบอ่ะมันมีสอนเห็นบางท่านสอนอยู่ใน TikTok ก็คือมีสารบัญแบบมาอันนี้ต้องดูอะไรอันนี้ต้องดูอะไรนะครับภาพตัดเซคชั่นตรงนี้ต้องไปดูตรงไหนจริงๆแล้วแบบของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยแอดยอมรับนะว่าค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับคือมันได้รายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนแต่บางน้องๆบางคนที่เริ่มต้นจากปวช.เนี่ยอาจจะอยากมีทักษะตรงนี้ด้วยนะครับก็แอดมองว่ามันก็มีประโยชน์อ่ะเผื่อบางคนไม่ได้เรียนต่อก็ไปเป็นโฟร์แมนก็อาจจะเอาเป็นเทคนิคตรงนี้ไปเนาะเดี๋ยวทำให้อาจจะเป็นคอร์สหน้านะเนาะโอเคเมื่อกี้บอกว่ามีประชาสัมพันธ์แอดสร้างตัวนี้ขึ้นมาฮะค่อนข้างดีมากนี่เปิดให้ดูก่อนแล้วก็เทสใช้งานแล้วนะครับมันคือมัลติลีดเดอร์สไตล์มัลติลีดเดอร์ไม่ใช่สไตล์มัลติลีดเดอร์ครับซึ่งจะต้องเอาไปใช้ในสเกลที่ต่างๆกันไปใครที่งงว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับการทำเป็น annotation scale เนี่ยในรูปแบบของเมนูไม่ใช่เป็น annotation scale ที่เป็นในตัวของตัว annotation scale อยู่ใส่เนี่ยนะแป๊บนึงไหนวะนี่ไอตัวพวกนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วไม่ได้มีเอฟเฟกต์เวลาย้ายเครื่องใครที่งงตัวนี้ก็ถามเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวส่งลิงก์วิดีโอให้ดูทำไว้แล้วนะครับตัวนี้แอดอัพเข้าไปในลิงก์แล้วนะอยู่ตรงนะใครที่มีลิงก์990บาทของบ้านโมเดิร์นชั้นเดียวเนี่ยอยู่ในนี้ใส่เข้าไว้ในนี้ให้แล้วอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูแล้วกันเนาะอัพโหลดไปไว้ก่อนนะอันนี้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนปิดออกไปเลยเด้อนะครับโอเค เสียงมีปัญหาเว้ยเหมือนจะเป็นหวัดเลยอ่ะมาดูกันต่อคาบเรียนที่แล้วเขียนถึงตรงนี้ฮะ
นะแอดไปต่อนะครับทัดมาตัวนี้มันก็คือแบบขยายอะแบบขยายของอันนี้เป็นแบบขยายของตัวด้านหน้าทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่ง ST2 นะไปดูที่แปลนแปลนชั้น1ใครที่มีแปลนชั้น1เขียนแปลนชั้น1เสร็จไปดูนะครับนะไอ้เมื่อกี้เนี่ย ST1 ขยายไปแล้วนะบันไดตรงจุดเนี้ยแล้วก็เฉลียงนะครับถัดมาจะเป็น ST2 ดูแบบขยายขยายเหมือนกันคือกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ารูปแบบของบันไดมันคนละสเต็ปแค่นั้นเองทีนี้เมื่อเราจะเขียนไอ้ภาพที่วาดเนี่ยต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเออมาดูกันก่อนอื่นมาที่ตรงนี้ก่อนผมก็จะ copy เอาชุดนี้มานะ copy มาแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าอยากได้รายละเอียดบางส่วนก็เลยต้องใช้รูปแบบการคุมแบบโคดซิ่งแบบนี้นะฮะนี่เนาะคลิกแบบนี้ครับ co copy แอดใช้มือเดียวขี้เกียจพิมพ์เป็นคนที่เอาตรงๆนะคีย์ลัดมันแจ่มโบ๊ะนั่นแหละเพียงแต่ว่าขี้เกียจใช้2มือถนัดใช้มือเดียวถนัดใช้มือเดียวไม่ใช่คนพิการนะยังไม่ได้พิการตอนนี้นะใครที่เป็นเหมือนแอดพิมพ์9เข้ามาพิมพ์ได้แต่ขี้เกียจคือใช้มือเดียวอ่ะยิ้มขวารีพีทเนี่ยขี้เกียจอ่ะนะครับประมาณนั้นอ่ะโอเคเมื่อได้ภาพนี้เดี๋ยวแอดจะมูฟเข้ามาใกล้ๆเนาะเราจะเขียนตัวนี้ครับไปเลือกเอามุมนั้นอ่ะแล้วจะมาเขียนตัวนี้ฮะนี่ไงเขียนตัวนี้แหละนะโอเคตัวไหนที่แอดไม่เอาบ้างจะลบไว้ก่อนอ่ะตัวนี้นะ delete ออกไปนะครับตัวนี้ add export ก่อน export x enter บอกจะใช้มือเดียวก็ใช้2เหมือนเดิมแหละขี้เกียจ export อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ปิดโหมดแสดงผลของกรุ๊ปก่อนนะครับแล้วก็ export ด้วยเลย x enter ไปโอเคสิ่งที่จะต้องโชว์มีอะไรบ้างกริดมี2ตัวครับมี C กับ3อยู่ตรงตำแหน่งเสาเนี่ยเสาตรงนี้มี C กับ3นะดังนั้นตรงนี้ก็จะมีนี่ฮะตรงนี้อยู่อ่ะโอเคไม่เป็นไรเราก๊อปดีเทลของพวกนี้ได้เพราะว่าอัตราส่วนในการขยายเท่ากันก็คือ1ต่อ25นะ1ต่อ25อ่ะโอเคผมเอาตัวนี้ออกไปก่อนเอาไปก่อนนี่โอเคนะแล้วก็ผมจะแนะนำให้ใช้เบรกไลน์ซิมโบลนะเบรกไลน์ซิมโบลจะได้ใช้อยากให้ใช้อยู่1จุดแบบนี้ใส่ไปเลยเบรกไลน์ซิมโบลอ่ะใส่ไปโลดมันสวยดีตัวนี้ก็สวยดีใส่ไปเลยนะฮะโอเคมาดูเบรกไลน์ซิมโบลไปที่ Express Tool อยู่ตรงนี้นะฮะเบรกไลน์ซิมโบลอยู่ตรงนี้มีคีย์ลัดอยู่ขี้เกียจพิมพ์นะครับเนี่ยเห็นมั้ย BREBREA น่ะนะฮะพิมพ์เข้าไปบางทีมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วล่ะไปที่เบรกไลน์ซิมโบลนะครับแล้วก็กดไปที่ไซส์แอดอยากได้ 1.5 นั่นแหละอยากได้เท่านั้นนะกด Enter ไป1ครั้งนะครับจากนั้น Extension คือตัวที่มันห่างออกมาใส่จุด1นะฮะจุด1แล้วก็ Enter ไปนะครับทีนี้ตัดตรงช่วงนี้นี่ครับตัดออกมาแบบนี้นะฮะจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง Trim นะครับ Trim ก็ตัดไปเลยดูนิดนึงบางทีมีขยะด้านบนนี่เห็นไหมมีขยะนะตรงจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับเบรกไลน์ซิมโบลเนี่ยสักประมาณนี้เด้อนี่นะครับทริมทิมก็ TR นั่นแหละนะครับโอเคเบรกไลน์ซิมโบลตรงตำแหน่งนี้นี่นะครับแล้วก็ TRโอเคนะโอเคมันจะเป็นหวัดจริงๆเว้ยจากนั้นแอดจะมูฟมาตรงนี้นะใกล้ๆกันจะได้เห็นนี่โอเคประมาณนี้นะครับอ่ะสิ่งที่ต้องใส่กริดเอาตัวนี้มาเลยนี่นะฮะผมใช้ A กับ3กริดมานี่นะฮะ A กับ3เอามาก่อน copy นะครับวางไว้นี่ A
นี่ตำแหน่งนี้3เซมว่า3เนี่ยมาไม่โดน3ต้องโดนดิฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมทางเพจหน้าเพจนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องเรียนออนไลน์นะทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มี TikTok ไม่ได้ไปลงให้อ่ะเดี๋ยวคอร์สหน้าเลยกันนะมัน TikTok มันไม่เกิน10นาทีนะครับคือบางคือคอร์สเนี่ยมันไม่ทันแล้วล่ะคอร์สนี้สอนมาพอสมควรแล้วนะแก้ก่อนหนูนี่เป็น C เด้อ C เข้าไปห่วยตัวใหญ่นะนะครับส่วน dimension เนี่ยใช้เป็นสตาร์เนี่ยครับเราเทรด C 25ไม่เอา C 25เดี๋ยวเอา E 25E 25อยู่แล้วนะ E 25ก็ดูขนาดนะครับผมใช้ลิเนียร์นี่แหละมัน CE เว้ยไม่เอาผมเอาตัวนี้เด้อผมเอามันถึงด้านอะจริงๆมันก็คือเซ็นเตอร์นะเอาตามเขาสังเกตดูนะว่าแอดไม่ค่อยนอกเหนือนะแอดจะไม่เหนือนะไม่นอกเหนือจากที่ทำมานะครับ CE 25อยู่ไหนแสดงตัวมา CE 25อ้าว A B C E 25คือพยายามจะไม่ทำนอกเหนือนะ C ก็ต้อง C ก่อนครับนี่นะประมาณนี้จากนั้นก็ E 25ครับเห็นไหมนะใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อถ้าขี้เกียจทำก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่มีใครไปตรวจแบบของท่านนะฮะของเพื่อนๆหรอกนะครับแต่ของแอดแค่อยากจะทำเฉยๆมันเป็นหลักสูตรการสอนนะโอเคมันตรงกันเรียบร้อยอมิต 1.1 จากไหนถึงไหนวะขอบนี่นะครับตรงนี้มันจะเป็นซักล้างครับอันนี้เป็นห้องเตรียมอาหารเอาอ๋อเขาขออีก1โตนะฮะอันนี้เซ็นเตอร์ขออีก1โต CE 25ก็ได้ไม่ว่ากันหรอกอ่ะประมาณนี้โอเคไหมน่าจะครบแล้วแล้วก็จะมีเซกชันตรงนี้มีสัญลักษณ์ประตู2นะเอาประตู2มาใส่เข้าเห็นด้วยนะประตู2อยู่ใส่ผมก๊อปเอาตัวนี้มาแล้วกันนะครับมันเข้าสเกลแล้ววงกลมตัวนี้มันเข้าสเกลแล้วนะครับโคปี้นี่นะตรงบริเวณนี้มันเป็นประตู2ฮะประตู2ขยับเอาไม่เป็นไรเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นี่นะครับประตู2จะสังเกตว่าตรงนี้จะเห็นเป็นสัญลักษณ์กระเบื้องครับเนี่ยฮะกระเบื้องและก็มีเบรกตรงนี้ไว้นิดนึงมันก็คือร่อง PVC นะคือเทียบกับตรงนี้ครับเทียบอันเดียวกันเนี่ยคือตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเขาจะใส่กระเบื้องแล้วเขาก็จะลงตรงนี้พอดีนะครับกระเบื้องไซส์ไหนประมาณไหนกระเบื้องบันไดอ่ะนะครับกระเบื้องบันไดไปดูจริงๆก็ตรงบริเวณเนี้ยก็จะเป็น8 คูณ 8นะ8 คูณ 8อันนี้ก็อันเดียวกัน8 คูณ 8คือกันนะฮะ8 คูณ 8คือกันก็คือตรงนี้แหละนี่นะครับ8 คูณ 8ก็คือสเกลนี้เดี๋ยวพาทำมันมีแบบแล้วก็เดี๋ยวเอามาลงก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็คือใส่เข้าไปตรงตำแหน่งเนี้ยนะครับ8 คูณ 8แต่เนื่องจากว่าอันเนี้ย8 คูณ 8ความหมายของเขาเนี่ยเขาต้องการให้มันเต็มถ้าบางครั้งเอาลายแฮชมามันไม่เต็มไงนะมันไม่เต็มก็เลยมันก็ต้องมาไล่เศษนะไล่เศษไปด้านไหนอะไรประมาณนี้นะไล่เศษไปด้านไหนอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยว
จะสอนอีกทีนึงโอเคผมใส่ดีเทลเข้าไปตรงนี้นะมีอะไรอีกเตรียมอาหารผมเอาสเกลนี่แหละ copy ไปเลยมันเป็นสเกลเดียวกันครับตรงนี้จะเตรียมอาหารนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซักล้างตรงนี้บริเวณนี้นี่นะครับโอเคจากนั้นก็เฮ็ดหยังปิดโหมดแสดงผลของกูไปก่อนแล้วก็พิมพ์เลยใครใช้ attribute box export ก่อนก็ได้เตรียมอาหารนะครับ move 1.1 1แล้วก็ 0.6 แล้วก็1ฝ้ากระเบื้องเฮ้ยใช่เหรอเตรียมอาหาร 1.6 เหรอไอ้1แล้วกระเบื้อง1ล่ะขอดูนิดนึงโอ้1นี่ฮะมันยาวมาถึงตรงนี้มันยาวมาถึงตรงนี้ใช่จุดหกซักล้างซักล้าง3ไม่มีฝ้าดีดิตออกไปโลดไม่ใส่จุดเท่าไหร่จุด02บางบางนะบางไหม20มิล20ไอเซนนะครับโอเคประมาณนี้สัญลักษณ์เซกชันเอามาใส่เลยนะครับสัญลักษณ์เซกชันโอเคฟุ๊บตัวนี้เฮ้ยแฟบตัวนี้คือ2เมื่อกี้ copy ดิมูฟมาวะโอเคแฟบนี่ครับเพื่อจะมาเขียนภาพข้างล่างก็คือตัวนี้นะก็คือประมาณนี้โอเคใส่แฮทไหมใส่ก็ใส่แฮทก็ได้1 2ใส่2จุด n ไม่ใส่เฮ้ย n ไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเอา n มาใส่ดิ n เอา n มาใส่กัน copy fab lineAs มันเป็นสัญลักษณ์อันนี้ has เป็นสัญลักษณ์ตัดด้านนี้นะจำไม่ได้แล้วขอไปดูสัญลักษณ์มันนิดหน่อยเป็นลายนี้น่าจะเป็น NC นะกลับมานี่นี่กัน NC อะไรวะhash deploy มีอะไรบ้างที่เราไม่ได้เปิดขอดูนิดนึงแล้วเราไม่ได้ใส่อ่ะยังไม่ได้ใส่ line hash อ่ะเนี่ย
สงสัยไม่ได้ใส่ไลน์แฮชไม่เป็นไรใครอยากใส่ก็ใส่เข้าไปนะรู้สึกแอดไม่ได้พาใส่อะไม่พาใส่ทำไมไม่ใส่วะวิธีการใส่นะก็ไปที่ hash ตรงนี้แหละมันก็จะมีสไตล์ ANSI อยู่ไปดูนิดหน่อยส่วนใหญ่จะเป็น ANSI 32เนี่ยนะครับพอ ANSI 32เสร็จปุ๊บตั้งค่าตรงนี้จุด01นี่นะครับซูมขึ้นมานะแล้วก็ใส่ไว้อย่างนี้อย่าใส่บางอย่าใส่ถี่เกินไปอ่ะเวลามันพอร์ตออกมาแล้วมันเปลืองหมึกอ่ะนะประมาณนี้นะครับทีนี้ไลน์มันควรจะเป็นไลน์แฮชนะควรจะตั้งมันเป็นแฮชเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้คือเทคนิคการใส่ก็ใส่ประมาณนั้นแหละเขาเดี๋ยวขอมาเก็บงานตรงนี้ก่อนนะเดฟพอยท์แฮชใหม่แบบไหนวะนี่ตรงไหมคลิกเข้าไปแล้วดันจะขางตอนนี้ระวังนะของใครมีโอกาสค้างมันประมวลผลนะไอ้แฮชเนี่ยข้อเสียของมันเนี่ยมันประมวลผลนะมันปุ๊บทับฟุบฟับนะแล้วก็ช้ามันแอบช้าอยู่เคยเจออยู่ไม่เป็นไรใส่ไปใส่ไปรถคือเวลาเมาส์เราไปติดอะไรสักอย่างมันเหมือนกับประมวลผลตุ๊บตับตุ๊บตับอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมันก็เลยช้าครับบางทีมีโอกาสกระตุกมีโอกาสแฮงนะระวังนิดนึงนะครับระวังนิดนึงอันนี้อุตส่าห์เลือกตั้งค่าไม่ให้แสดงผลนะไม่ให้แสดงผลแบบเป็นค่าเป็นค่าเรียกอะไรที่คอมมานด์อ่ะไม่เป็นไรใส่เข้าไปนะโอเคทีนี้แฮชตรงนี้นี่แฮชตรงนี้เอามาเริ่มนิดหน่อยมันเป็น8คูณ8ตรงนี้ SX โผล่ไปเลย X Enter ไปนะครับก็เริ่มจาก Copy นะเอาตรงนี้จะถ่ายระดับถ่ายระดับมันก็จะคือเราจะเอาบันไดจากสเต็ปไหนสเต็ปนี้ก็ได้นะครับคลิกขวาคลิกอยู่เนี้ยแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปเนี่ยกดตรงนี้นะครับ4นิ้วก็100 8นิ้วก็20อ่ะจุด2นี่นี่ครับมันจะเป็นแบบเนี้ยจุด2คูณจุด2อ่ะมันบอก8นิ้วอ่ะ8นิ้วใช่ไหมสี่นิ้วก็ร้อยมิลนะครับสี่นิ้วก็ร้อยมิลแปดนิ้วก็20เซนนะครับเนี่ยมันก็คือค่าเนี้ยเดี๋ยวจับไปดูรอบที่แล้วทำออกมาอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเนี่ยฮะเท่ากับตัวนี้นะดังนั้นการเฉลี่ยแบบเนี้ยมันจะไม่มีเดี๋ยวทำให้ดูก่อนบางคนจะงงว่าเฮ้ยไอ้ที่ปัญหาว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือเป็นแบบนี้ขอเก็บประตูก่อนเด้อisolate high เดี๋ยวไอ้ตัวนี้ขอทำเป็นกรุ๊ปอะกรุ๊ปคือต้องทำอยากทำให้ดูไงเนี่ยฮะคือพื้นที่ตรงนี้ถ้าเราใส่ hash ปกติ hash ปกติคือตัวนี้ฮะนี่นะเนี่ยเอาวางลงทีเนี้ยตัวที่เราสร้างคือตัวนี้สร้างรอบที่แล้วนี่คือตัวนี้คือเฉลี่ยค่ามาแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้คือ8นิ้วคูณ8นิ้วอ่ะนะครับอ่ะไปที่แฮชปึ้งแล้วก็เลือก match property นี่แล้วก็โคนเอาค่านี้ลองดูแล้วก็ลองมาวางดูครับแป่งเข้าไปให้เห็นไหมเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันมีค่าเศษนะครับมันมีค่าเศษ20เหมือนกันนั่นแหละแต่มันมีค่าเศษนะนี่คือความหมายดังนั้นเป็นไปได้นะครับค่าเศษเราจะปัดไปทางไหนสมมุติผม copy อ่ะเมื่อกี้ผมให้ดูคลิปตรงนี้อ่ะผมดึงออกมานะนี่นะจุด2 enter เอ้าจุด2 enter enter ครั้งบอกจากคำสั่งคลิปเป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะดังนั้นตรงนี้คือ20เซนนะทีเนี้ยไอ้เส้นเนี้ยก็คือตรงนี้นี่นะครับผมจะออกมาก่อนจุด2นะ
จุดสองมันก็คือตัวนี้จากนั้นผมจะลดระยะมันมาผมขี้เกียจไปทิมทีหลังไงคือทิมก็ได้ทิมแบบเฟรนด์โหมดมันง่ายเหมือนกันแต่ต่อไปจะใช้เป็นแบบอะเรก็ปีครับคีย์ที่ชิ้นงานคีย์ขวาแตะตั้งจุดนี้ฮะป้อนค่านะครับใส่เข้าไปเลยสู้ผมเอาสัก10มันไม่ถึงยิงไม่ถึง10นะเอาผมใส่8แล้วกัน8 enter นะครับจุด2เอาใหม่ copy ต้องพิมพ์ enter ด้วยสินะครับเลื่อนเมาส์ไปพิมพ์ array enter นะครับแล้วก็8 enter จุด2 enter เนี่ยมันจะเฉลี่ยไปแบบนี้ตึ๊บๆๆๆส่วนเกินก็ลบทิ้งเนี่ยมันแบบนี้นี่เห็นมั้ยตามหลักมันต้องเป็นแบบนี้ก็คือแผ่นเต็มแผ่นเต็มแผ่นเต็มอันนี้ความหมายของการหาแผ่นเฉลี่ยมันนะเป็นแบบนี้ฮะนี่ก็คือความหมายคือตัวนี้แหละนะครับดังนั้นชุดนี้ตั้งแต่ตรงนี้มาผมก็ไปไว้ใน line hash นี่ไปไว้ใน line hash ไงมันเป็นชนิดเส้นโปรไฟล์อยู่ใช่มั้ยก็ใส่ hat เนี่ยแบบนี้ส่วนตำแหน่งนี้มันก็เป็นคิ้วไงตำแหน่งที่เราจะใส่คิ้วจมูกเนี่ยก็คือตรงนี้ก็เดี๋ยวก๊อปมันมานะโอเคน่าจะเก็ทอยู่มาอันนี้ผมก็จะลูกตั้งลูกนอนบันไดกระเบื้องเซรามิก8เมลใส่ก๊อปปี้ตัวนี้มาก่อนดูมานี่ครับโอเคผมเอาชุดนี้กันมูฟออกมานี่นะครับมิลเลอร์ได้ไหมมิลเลอร์ก็ได้ yes นี่มูฟไปใส่ไปตรงนี้เนี่ยเห็นไหมก็คือตรงนี้แหละนี่นี่จมูกมันใกล้กันไปเว้ยประมาณนี้จมูกเนี่ยมันมีอันเดียวก็เชียนเดียวเด้อเนี่ยเป็นแบบนี้ที่ดีออกไป MI yes นี่นะครับเปิดขึ้นมานี่นะครับหมดยังน่าจะหมดแล้วภาพนี้นะได้แล้วจบนะชุดนี้ชุดนี้มาขยายชุดนี้ต่อเอาให้จบเอาให้จบเอาให้จบมาขยายชุดนี้ต่อชุดเนี้ยแอดแนะนำแบบนี้ใครจะเขียนแบบไหนก็ได้จะเลือกเขียนเองก็ได้เลือกดราฟขึ้นมาเลยก็ได้แต่สังเกตดูมันมีความแอบคล้ายกับแบบที่เราเขียนดังนั้นแอดก๊อปเอาตัวนี้มาเลยเนี่ยก๊อปตัวนี้แต่การก๊อปของแอดจะก๊อปแบบนี้ใช้แบบ Windows เลือกแบบ Windows นะแล้วก็ติ๊กตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ copy ดึงมันออกมาไว้ฝั่งนี้นี่นะครับนะวางฝั่งนี้ก่อนจากนั้นเอาใหม่แสดงเส้นไม่ติดอ่ะเมื่อกี้แอดก๊อปผิดอ่ะมันติดดิเส้นเนี้ยอ๋อลืมไปอ่ะไม่เป็นไรนี่ไงมันติดดิโอเคแอบก๊อปปี้ไปแป่งเขาให้นี่นะครับจากนั้นก็เอาแบกไลน์ซิมโบลใส่เข้าไปแบกไลน์ซิมโบลแอดใส่แบบใหม่นะแบบที่เราทำกันไปที่ XP Tool แบกไลน์ซิมโบลคือ extension น่ะมันจะสวยกว่ามันจะยื่นมาเยอะกว่านิดนึงตรงนี้นี่นะเป็นแบบนี้แล้วก็ทีมออกไปนี่เรียบร้อยมิลเลอร์Yes มุมมันเข้ามาโอเคเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้ก่อนตัวนี้ไม่เอาขอบคิ้วไม่มีคิ้ว
เอาไป export ไปโหลด export อยู่ไหนนี่export ไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อเส้นเป็น extend export และ extend มันคล้องจองกันจังไว้ให้แล้วก็ fillet fillet a corp กระเบื้องเนี่ยนะเอา fillet ไปจริงๆทำไมไม่ใส่วะโอมันอยู่ตรงประตูคือไม่ใส่ยิ่งใส่ก็ได้นะตรงนี้ใส่เข้าไปเนี่ยแต่เขาระบุไหมมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่ใส่ไม่เพิ่มคอร์สเขาอีกอ่ะฟิลเลตเด้อไปที่ฟิลเลตนะครับแล้วก็ไปที่เรเดียสนะครับจุด01 enter ไปเอาเท่านี้แหละใครจะเอาเยอะกว่านี้ก็ไม่ว่ากันอะไรสเตรทมันมีค่าตัวนี้เยอะลืมทำไมไม่เอามาด้วยนะทำไมไม่ติดวะก็ปีจุด45ก็คือระยะห่างของตัวนี้ฮะนี่กับขากับขอบของตัวนี้เนี่ยๆจุด45ที่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็สเตรทไปมันได้สเตรทเยอะแหละอันนี้ลบออกก่อนตัวนี้ต้องสเตรทด้วยลืมไปนี่นะอันนี้ก็จะเป็นซักล้างเอาลงมาก่อนดีลิทไหมอ่ะเดี๋ยวเอาทิ้งออกไปนะครับพอเรามีแล้วก็เริ่มจากสเตทนะครับจุดนี้ก่อนนี่กดออโตโมดไวเดอร์จุด05นะครับมันก็จะกลายเป็นจุด2จุด05ก็กลายเป็นจุด2รวมกันเท่ากับจุด4ตรงนี้สเตรทกลับเข้ามานะครับจุด2ก็จะกลายเป็นจุด25นะครับเดี๋ยวอะไรโอเคเหลืออะไรจริงๆเอาตัวนี้มาก็ได้นะโอเคไม่เป็นไรหมดหรือยังหมดแล้วอ่ะโอเคนี่สักล้างตัวนี้แอดใส่ตรงนี้แอดใส่ตรงนี้มันต้องมีสัญลักษณ์ของอันนั้นอยู่หนึ่งตัวผนังนี่เลยโอ้ผนังอันนี้มันเล่นยากถ้าเอาผนังนี้เล่นยากเว้ยเอาผนังนี้มา copy อะไรก็ช่างที่มันมี whip out อยู่มันเล่นยากนี่นะเอาลงไว้ประมาณนี้แฟบเก็บนี่Expert Tool Trim นี่แหละความขี้เกียจของการใช้มือเดียวเฮ้ยแต่สอนนะสอนอยู่สอนคีย์ลัดอยู่นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นความขี้เกียจส่วนบุคคลเด้อคือขี้เกียจใช้สองมืออ่ะไปดูต่อนะครับอันนี้ใส่ Line Hatch เข้าไปเลยนะอ๋อยังเลยเบรกไลน์ตัวนี้ใหม่นี่นะครับเอาแฮชนี้เลยไปที่แฮชนะครับไปที่แฮชแล้วก็แมชพรอพเพอร์ตี้นี่เหลืออีหยังบ้างใส่หมดหรือยังเห็นแล้วอ๋อจุด35จากตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยเซนเตอร์ของ C3 อ่ะไม่เป็นไรเอามาเซนเตอร์ของ C3 ป่ะเ
เซนเตอร์ของ C3 ก็คือตำแหน่งนี้นะโอเคนี่กริด3ไม่ใช่ C3move C3 CE CE โอเคเห็นไหมมันใกล้ไปว่ะคือทำไมขอลงมานิดนึงอืมนี่เด้ออยากได้ตัวเนี้ยเนี่ยนั้นหนาเตอะๆเนี่ยนั้นหนาเตอะๆตัวเนี้ยมาเลยก็ปีมาไม่แน่ใจว่าใช้เป็น SO Creative มั้ยลองเทสดูก่อนปกติไม่ค่อยพลาดนะผมใช้ SO Creative อยู่ไม่ได้ใช้เว้ยรูดตอนไหนวะmove แปลงเขาให้นี่เขาต้องใช้เป็นไอ้นี่ big light symbol ขอได้กันขอได้กันขี้เกียจทำ big light symbol ก็เลยทำเป็นสี่เหลี่ยมเลยโอเคเห็นไหมอันนี้นะอาจจะนะผมจะ move กลับไปเคลียร์กัน move กลับไปเคลียร์กัน2ตัวนี้2ตัวนี้มีอีหยังต้องเพิ่มไหมอ๋อมีประตู2ประตู2มันต้องใส่ตรงนี้นะฮะเนี่ยประตู2มันจะใส่ตรงนี้สเตทขึ้นไปอีกนิดนึงนี่นะโอเคอ่ะสองโอเคเรียบร้อยอะจัดสวยๆหน่อยมันมี C ไหมตรงนี้ไม่มี C เนาะมีแค่3จัดสวยๆนิดนึงมูฟออกมาประมาณนี้นะตัววิเคราะห์เสร็จก็คือฝั่งนี้เห็นไหมประมาณนี้จริงๆอยากให้มันอยู่ในระดับเดียวกันผมเอาอันนี้ทีนี้ผมมูฟมันขึ้นดีดทิ้งไปแฟบโอ้ยเสียงฝนมีอีกแล้วโบกเขาให้นี่ประมาณนี้ใกล้ไหมเซนเตอร์มันต้องเซนเตอร์ถ้าเซนเตอร์ไม่เซนเตอร์เดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาความหมายคือตรงนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะก๊อปปี้ตัวนี้มาใส่อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เขามีสัญลักษณ์อยู่นะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาทีละตัวกันเอา
copy โอเค st 2ตัวนี้ก็ต้องเป็น2นะเนี่ยต้องเป็น2 2คือพยายามใช้ตัวเดิมเพราะว่าเราเข้าสเกลไว้แล้วตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับน้องๆสำคัญมากผมเน้นย้ำตลอดเลยไอ้สเกลเนี่ยว่างๆจะมาเล่าให้ฟังมีบางบริษัทอ่ะเขาทำแล้วเขาใช้มาตรฐานแบบตรวจแบบใช้ annotation scale อ่ะแล้วมันไม่ผ่านนะแล้วมันก็มีปัญหากันดังนั้น annotation scale มันค่อนข้างสำคัญอ่ะโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะผมลบนี้ทิ้งไปนะครับลบไปก็ย้ายงานของเรามาไว้ฝั่งนี้นะย้ายงานของเรามาไว้ฝั่งนี้นะครับเปิดอันนี้ขึ้นมานี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบก็จะเป็นแบบประมาณนี้ดังนั้น a ขีดเท่าไหร่ไปเนี่ย a ขีด10 a ขีด10คือตัวนี้จัดกระดาษแล้วใช่ไหมนี่จัดแล้วนะ a ขีด10คือตรงนี้a ขีด11อ่ะตัวนี้ก็ต้องจัดกระดาษคือกันนะตัวนี้ก็ต้องจัดกระดาษคือกันA ขีด10ไปที่ A ขีด10นะครับคลิกขวา Move all copy ไปที่ A ขีด10กด Create กดโอเคไปไปที่ตรงนี้คลิกเลื่อนมันมาคลิกค้างนะขยับมันไว้ต่อท้ายเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกขวา Rename A ขีด11นะ11ไม่มีวงเล็บเอาออกเลยเดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวจะงงนี่นะครับนี่และให้แน่ใจว่าเราเลือกที่ A ขีด11แล้วมันคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ซูมหาโลดตรงนี้ใช้สเกลจริงที่เราทำนะ1ต่อ25เนี่ยแฟดเนี่ยมันต้องได้แบบนี้ครับนี่คำว่า on score เนี่ยon scale เป็นมุกคนเดียวไม่ขำหรอกแต่ว่าใช่ป่ะ25เออเดี๋ยวขยับกันปรับแต่งนิดหน่อยเออมันได้นี้ไปเว้ยเราทำด้านนี้ยาวเกินไปเห็นไหมมันแหลมออกมาเยอะมากเลยอ่ะเออทำไมแหลมออกมาเยอะจังวะก็เลยกลายเป็นเบียดเลยไม่เป็นไรหาดูกันความผิดพลาดของเราเองไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นความผิดพลาดของคนอื่นเหยียบเละเลยนี่นะอัตราส่วน1ต่อ20 25ไม่ได้อ่ะมันไม่โชว์อ่ะนี่ไม่โชว์มันหายไปอยู่ตรงนี้ปรับก่อนเออทำไมมันแหลมงี้วะทำไมตอนทำอันนี้มันไม่แหลมเนี่ยโอ้มันก็ยื่นออกมาพอสมควรอยู่นะเนี่ยโอ้ใช่ของเขาไม่ได้ใส่ผมใส่ไปเองนั่นแหละคือความอะไรวะความรั้นคือรอบที่แล้วเนี่ยผมอธิบายติดพันไปนิดนึงผมก็เลยอยากให้น้องๆเพื่อนๆใส่เข้าไปเพราะว่าโฟร์แมนเขาจะได้ดูแบบได้ง่ายขึ้นความหมายของผมเป็นแบบนั้นโอเคผมลืมนึกถึงไอ้นี่เฉยรวมลืมนึกถึงความเป็นจริงนะครับขอโทษด้วยผมจะยัดมันเข้าไปผมยังยืนยันคำเดิมว่าผมอยากให้โฟร์แมนอ่ะเขาดูแบบง่ายๆไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองนี่ยัดมันไปเถอะ
อ่ะประมาณนี้นี่ไงโอเคขยับออกมาสิไม่งั้นขีดเส้นคือเขาไม่ได้เด้มานี้เอาเส้นมาเส้นโปรไฟล์โปรไฟล์อยู่ไหนเส้นมาแฟบโอเคเดี๋ยวค่อยไปปรับในแบบอีกทีหนึ่งดูก่อนเด้อประมาณนี้จากนั้นผมจะไปขยับฝั่งด้านนี้นี่แล้วก็ดีเทลตัวนี้นี่เอาล่ะพอได้แหละใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปอีกหนึ่งตัวนี้มันจะชื่อว่าเป็นแบบขยายไปดูไอ้นี่ก่อนแบบขยายบันST1 ST แบบขยายบันได ST1 ST2 แบบขยายบันไดใส่เข้าไปโหลดแบบขยายST1ก็เปลี่ยนมูฟมันขึ้นไปมูฟลงมานี่ลงมาขีดเส้นบ่ขีดโลดขีดไปเลยโอ้มันเป็นเส้นโปรไฟล์อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโปรไฟล์ก็ได้ไม่เป็นไรนี่นะ ST2 ST2 จบพอดีไว้เฮ้ยฝนจะตกนะครับเรียบร้อยโอเคเห็นไหมผ่านมาแล้วนะครับผมลองดูไม่ยากนะน้องๆไม่ยากนะคือมันต้องฝึกแหละนะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคือบางท่านเนี่ยน้องๆบางคนไม่ให้อ่ะนะขอแบบเข้ามาไม่ให้น้องๆอยากให้น้องๆฝึกอ่ะนะครับอยากให้น้องๆฝึกนะเอาเข้าใจตรงกันแล้วกันนะครับคือราคา990บาทเนี่ยผมมีหลายอย่างให้ครบหมดแล้วไงมีบางตัวให้ไปหมดอ่ะบางทีขอแบบมาคือเล่นไม่เขียนนะคือแน่นอนอ่ะแน่นอนคือถ้าไม่ได้เขียนสักแบบฝึกหัดใดแบบฝึกหัดหนึ่งมันมาต่อมันจะมาต่อจุดตรงนี้ไม่ได้มันคือสิ่งที่ผมวางไว้แล้วนะครับดังนั้นน้องๆต้องมีวินัยในตัวเองคือไม่ได้เขียนตัวใดตัวหนึ่งมันมาต่อมันคุณอาจจะมันอาจจะต่อได้แหละมันอาจจะมาต่อได้มาเรื่อยๆได้นะจนถึง A-1 ก็เป็นไปได้แต่ว่าคุณจะมั่นใจได้ไงว่าแบบมันถูกต้องอ่ะนะประมาณนั้นนะครับอันนี้เซฟไปเลยเด้อไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟแอดผมจะใช้เป็นA ลูกตัดบันได1นะครับแบบขยายลูกตัดบันได ST1 ใส่เข้าไปนะครับ ST1 และ ST2 นะครับสองนะครับตอนจบไม่เอาตอนจบดีกว่าผมใส่เป็นรหัสเข้าไปเลยไม่ได้สิมันจะไปซ้ำเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของแบบขยายอยู่ไงอยู่ในส่วนของแบบขยายต้องเป็น9อยู่อ่ะตอนจบได้ไหมจบเอาไปเลยเอาเป็น
เอาเป็น10แล้วกันนะหาที่10แล้วกันเพราะว่าผมก็เซฟของผมเองน้องๆก็เซฟของน้องเองแล้วกันผมกลัวมันไม่เรียงกันอ่ะโอเคผมเซฟเป็นแบบขวัญที่10นะครับสําหรับข้อเรียนนี้อ่ะทบทวนกันทบทวนกันเฮ้ยมันพิมพ์ไม่ถูกหรือวะเนี่ยน่าจะพิมพ์ไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวไปแก้อีกทีนึงรอบหน้าขออนุญาตพาเขียน S-06 นะรอบหน้านะครับขออนุญาตพาเขียน S-06 มันเป็นงานโครงสร้างนะอยากจะพาเขียนตรงนี้ก่อนเพราะมีหลายคนสงสัยเข้ามานะครับแล้วก็ในบล็อกงาน .5 ผมอัปเดตนะครับชื่อว่า MLD นะมีในส่วนของ AnnotrateAnnotation Scale เนี่ยนะเข้าไปไว้ให้ใครมีลิงก์ไอ้คอร์สเรียน990บาทเนี่ยเข้าไปอัพโหลดเอานะไปโหลดเอานะครับแล้วก็ถ้างงว่าจะใช้ในวิดีโอไหนเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์วิดีโอไปให้นะครับคือมันจะต้องมีในหัวข้อถัดไปเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราจะได้เข้าใจตรงกันก่อนว่าทำไมแอดถึงทำเป็น Annotation Scale ไว้ในส่วนของ Multi Line Multi Leader นะประมาณนั้นนะครับโอเคใครที่นะครับอยากจะเรียนในส่วนของคอร์สเรียนนะครับเขียนแบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียวเขียนจนจบเรียนกันจนจบโดยลิงก์เดียวนะครับ990บาทนะทักไลน์เข้ามา ID ไลน์ A2X109251 นะครับหรือใครสนใจในคอร์สเรียนอื่นๆมีเยอะมากนะก็เดี๋ยวทักเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวจะส่งตัวอย่างไปให้ดูนะครับประมาณนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งช่องทางของเพจ Channel Learning Online ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในตอนถัดไปสวัสดีครับ